สวัสดีครับเฮบิทไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับซึ่งมีดตัวนี้ผมยืมเข้ามานะยืมมารีวิวนะครับจากาผู้ที่ชอบสะสมมีดท่านหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยที่เอื้อเฟื้อนะครับให้ยืมมีดยี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วก็อีกหลายๆรุ่นมานะครับ ตัวนี้เป็นมีดยี่ห้อ cvv นะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งในเครือของ v knife นะครับ v knife ก็จะเป็นมีดที่ผลิตในจีนเป็นเกรดพรีเมียมเนาะราคาก็สูงดีไซน์ก็ดีนะครับส่วนตัวเองผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลอง v knife เลยนะครับ cvv ก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกันแล้วก็ราคานะครับแล้วก็เกรดผลิตก็จะรองลงมาด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นเทคโนโลยีจากโรงงานเดียวกันนะครับเหมือนกับ zero tolerance นะครับ zt ที่มีเคชอลเป็น ซับแบรนด์ brand, นะเป็นแบรนด์ลองมาราคาก็ถูกลงมาด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า a l ิ m i นทัมนะครับฟลิปเปอรก็คือ flipper ร์คือเป็นระบบการกางใบมีดนะครับระบบช่วยกางใบมีดก็จะเป็นการตาวัดหรือว่าเป็นการกระตุกนะครับให้ใบมีดมันสะบัดกางออกมานะครับอลิมินทัมก็เป็นชื่อรุ่นนะครับสำหรับรหัสตัวนี้จะเป็น C907T นะครับ ด้ามของมีดตัวนี้จะเป็นด a กกรีนไม m คร a ้าแฮนด์โลนะครับแล้วก็ใบมีดเป็นโลหะ D2 นะครับฟิเนชชิ่งเป็นซาตินฟิเนชแล้วก็เป็นไล n e เนอร์ล็อกนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของมีดตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ62ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ พันปลายๆเนาะถือว่า2 0 0พันต้นๆอะไรประมาณนั้นนะต้นๆกลางๆอาจจะพันแจนถึง2 0 0พสามอะไรประมาณนั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้ทราบราคาแน่นอนหรอกเพราะมีดอันนี้ผมไมไ่เป็นคนซื้อมานะครับผมยืมเขามารีวิวเพราะฉะนั้นราคาจริงๆที่เขาซื้อเาก็จาไม่ได้ผมก็เลยอ้างอิงจากราคาท้องตลาดนะครับที่ยังคงมีขายมีจําหน่ายอยู่เนาะซึ่งมีตัวนี้ก็ราคาไม่จัดว่าสูงเท่า,าไหร่เนาะก็พันปลาย2,000ก,กลางๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ว uh, n i f e กับ c ี v, v ีก็เป็นมีดผลิตในจีนนะครับเป็นแบรนด์เป็นของคนจีนเลยแล้วก็ผลิตในประเทศจีนในกล่องให้อะไรมาบ้านนะครับในนี้จะมีคู่มือนะครับแนะนําการดูแลรักษาการใช้งานนะครับว่ามีดของเขาจะมีลักษณะเด่นอะไรบ้างน,นะครับสังเกตดูว่านี่นะครับ มีด by V Knife นะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่า CVV ทำโดย V Knife นะครับซึ่ง V Knife เองก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นพี่เขาอะนะรุ่นพี่ในนี้จะมีสติกเกอร์นะครับให้มาเป็นสติกเกอร์2ชิ้นนะครับชิ้นนึงเป็นบังกร CVV.com กับ V Knife.com อีกชิ้นจะเป็นนกฮูกหรือไงนะครับถือมีดอยู่ทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นสติกเกอร์ที่แถมมานะครับแล้วสุดท้ายเองก็จะเป็นตัวมีดมาในซองนะครับซึ่งซองก็เป็นซองพลาสติกมีโลโก้ V Knife กับ CVV ด้วยนะครับ ก็เหมือนกับ W ับ e, กับตัว C อะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันที่ตัวมีดเลยนะครับมีดเองเป็นมีดขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นขนาดพอเหมาะมือนะครับเป็น p o c k e t Knife ที่จับผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับผมมือไม่ใหญ่นอกก็อยู่ในมือก็ถือว่าจับได้ค่อนข้างที่จะกระชับขนาดดีประมาณหนึ่งตัวมีดเองออกแบบมาดูค่อนข้างที่จะเรียบนะครับเรียบง่ายดูไม่ค่อยมีเส้นสายอะไรที่มันดู ลายตามากจนเกินไปนะเป็นแนวมินิมอมนะครับใครชอบที่ดูมีดที่ดูมินิมอมนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับดูแบบทุกอย่างเรียบทุกอย่างแบบดูคลาสสิกไปหมดเลยนะครับส่วนอของตัวด้ามมีดนะครับผมจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อ,กกอนนะก็คือด้ามมีดนี้เป็นไมโครต้านะครับไมโครต้าก็เป็นชื่อทางพาณิชย์ของวัสดุที่นําม,มาทำกริปด้าม ปืนด้ามมีดหรือว่าวัสดุอื่นๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นใยไฟเบอร์ iber, นะครับน่าจะเป็นเหมือนเป็นผ้าสังเคราะห์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็อัดกับชั้นวัสดุสังเคราะห์เป็นอีพ็อกซี่หรือเป็นกาวอะไรสักอย่างนะครับให้มันเกิดความหนาแน่นความแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งด้ามพวกนี้ก็จะมีลักษณะเป็นมีเส้นใยเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะออกแนวด้านๆหน่อยซึ่งกริปก็จะอยู่ในมีตัวนี้ทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับ ส่วนโครงด้านในนะครับจะเป็นสเต e เลตสตีลนะครับเฟรมด้านในเป็นสเตลเล s สตีลด้านนอกก็จะเป็นไมโครตาทั้ง2ฝั่งซึ่งรุ่นนี้นะครับเอลิเม um นะัมเนี่ยจะมีหลายสีด้วยกันนะมีสีส้มสีดำสีน้ำตาลสีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตัวนี้ที่เลือกมาจะเป็นด a กกรีนนะครับไมโครตานะครับจะมีใบมีดเป็นเหล็ก D2 นะครับบริเวณด้านบนตรงนี้ก็จะมีสัญลักษ์ณ นะครับตัว p i v ว t จะเป็น BALL BEARING หรือว่า BEARING นี่แหละนะครับช่วยในการกางใบมีดให้เร็วแล้วก็สมูทขึ้นด้วยมีโลโก้เป็นตัว C นะครับแล้วก็ด้านบนจะเห็นว่ามีติ่ง FRIPPER ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นกลไกกางมีดส่วนตัวมีดเองก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเกลี้ยงดีนะครับดูสะอาดตาดีมีการใช้หมุดยึดนะครับสพอร์ตส่วนท้ายนะครับก็จะมีหมุดอยู่2ตัวแล้วก็จะมี รันยัดโฮนะครับหรือว่ารูร้อยสายคล้องนะครับสายกันตกนั่นเองนะครับหรือว่าจะห้อยพวงกุญแจห้อยอะไรก็ได้อยู่ทั้ง2ฝั่งของตัวส้นมีดเลยนะครับที่เป็นเฟรมสแตนเลสพอรเก็ตคลิปนะครับตัวนี้เป็นพอรเก็ตคลิปแบบที่ใช้ดิฟแครรี่นะครับคือสามารถที่จะพกได้ลึกนะครับเราเน็บกระเป๋าเงเกงเข้าไปต้นคลิปเห็นแล้วนะครับว่าเน็บแล้วมันแทบจะไม่มีตัวมีดโผล่มาให้เห็นเลยนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้จะทําสีพาวเดอร์โคดสีดํา นะครับเป็นแบบกลวงๆแล้วก็เทนชันของคลิปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ได้แน่นเกินไปตัว P ิเวดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีก็จะดิงเกลี้ยงคราวนี้การเปิดมีดนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีตั้มสตัทไม่มีสปริงแอสซิสอะไรนะครับใช้การฟลิปนะครับก็คือการกระตุกนะครับด้วยการใช้นิ้วชี้นะครับมือที่เราถืออยู่นะครับเขี่ยมีดแบบนี้นะครับมีดก็จะกางออกมาซึ่งตัวใบมีดเองอันนี้จะเป็นดรอปพอย n ์นะครับ เป็นมีดดรอปพอยต์ความยาวของอใบมีดอยู่ที่2.96นิ้วนะครับกนะ็คือยาวทั้งหมดนะไม่รวมที่ไคมตัดนะครับคือยาวทั้งหมดเนาะผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องของคมตัดเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีมันดูดูอะไรเขาเรียกดูเจาะจงเกินไปนะผมจะพูดเรื่องของความยาวใบมีดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้พูดแค่คมตัดอย่างเดียวนะครับยาวทั้งหมดที่เป็นโลหะที่ยื่นออกมาจากตัวเฟรมเนี่ยอยู่ที่2 96หรือ95นิ้วนะครับก็ถือว่าเกือบเกือบจนิ้วแล้วก็มีความยาวที่พอเหมาะออกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นมีดยูทิลิตี้ใช้งานทั่วไปมีดอา,อาจจะเป็นแคมปิ้งไนฟ์ knife, นะครับอะไรประมาณนี้ส่วนคอมแบทไนฟ์อะไรเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นมีดคอมแบทนะครับเป็นมีดใช้งานทั่วๆไปมากกว่าเพราะว่าระบบกลางระบบล็อกขนาดอะไรก็เหมาะนะครับรวมถึงน้ําหนักรุ่นนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะครับน้ําหนักน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ ถ้าช่างผมจำไม่ได้นาะอหน้าจะอยู่ประมาณ70กว่ากรัมอ่ะนะครับ77กรัม80กรัมอะไรประมาณนั้นนะจากความรู้สึกเนาะที่ผมลองถือถอดูนะครับมันก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะเหมาะมือด้วยแล้วน้ำหนักก็ถือว่าค่อนข้างเบานะเมื่อเทียบกับตัวขนาดของมีดนะครับส่วนบาลานซิ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะค่อนไปทางด้านหลังนิดนึงนะครับอยู่ก,กลางๆแหละแต่ว่าออกมาทางหลังหน่อยถ้ามาหน้าเยอะก็ตรงการฟรีเวทตรงนี้ก็จะกระดกนะครับเพราะว่า ทายมีดจะหนักกว่าแต่ถ้าขยับเข้ามาอีกมีดก็จะมีเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับอยู่บนบาลานซิ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับส่วนของใบมีดนะครับตัวนี้ใช้ D2 นะครับจะมีมาร์คกิ้งเล็กๆบอกไว้อยู่ฝั่งด้านขวาของมีดนะเล็กมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูว่ามันจะเห็นไหมมันโดนรีเฟลคชันนะครับแสงสะท้อนนะครับ D2 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับชนิดที่เอามาผลิตใบมีดตัวนี้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงนะครับรักษาความคมได้ดีรับก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแล้วป้องกันการกัดก่อนการเกิดสนิมได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนของสันมีดต,ตรงนี้นะครับจะมีจิมปิง้งจิมปิ้งก็คือเป็นล่องบากนะครับบากแนวขวางซึ่งช่วยในเรื่องของการจับ นะครับเวลาเราจับถือมีดแล้วก็ใช้แทงใช้ตัดอะไรที่ต้องการความประณีตหรือแรงกดเยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้มีดมีความกระชับมากขึ้นเวลาเราจับด้านบนแบบนี้นะครับรวมถึงการใช้คอนัวรนะครับในการคอนโทรสครับอะไรขูดอะไรผ่าอะไรนะครับหรือเป็นการสไลด์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใบมีดตัวนี้จะเป็น flat ground นะครับหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเป็นฮอลโลไกรายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟลตแก้ไขนะเป็นฮอลโลไกรายนะครับคือเป็นการาปาดนะครับเนื้อของวัสดุตรงนี้ออกนะครับด้วยการกรายด้านข้างออกแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ฮอลโลไกรายส่วนพอยต์ก็จะเป็นดอกพอยก็คือเป็นปลายตกลงนะครับส่วนด้านข้างบริเวณปลายก็จะมีการปาด ทำมุมออกเพื่อให้มีดมีความบางลงที่ปลายนะครับมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่แล้วก็ออกแบบมาให้สามารถใช้แทงนะครับใช้เฉือนได้ง่ายทํางานประณีตได้ง่ายแล้วก็ตัวของคมมีดด้านล่างก็จะมีการเว้น,นค,ความคมอยู่ในกรณีที่เราต้องการจะทํางานใกล้เข้าไปอีกนะครับจับใกล้ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ตัวมีดเองก็น้ําหนักไม่ได้เยอะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับจับถือถนัดส่วนความยาวใบมีดทั้งหมดนะครับความยาวตัวมีดนะครับก็จะอยู่ที่ 99นิ้วนะครับทั้งหมด6นิ้วก็ถือว่าขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเป็นมีดที่ผลิตในจีนที่ใช้ระบบฟลิปเปอร์ก็คือเป็นการกลางแบบนะครับส่วนเฟรมล็อกก็นะครับอยู่ข้างในเราสามารถที่จะใช้นิ้วกระตุกนะครับเขี่ยบใบมีดออกมาหรือว่าจะเป็นการสะบัดข้อมือช่วยก็ได้นะครับลอกการพับใบมีดเขี่นะครับก็ดันตัวล็อกนะครับที่ขวางอยู่นะครับขึ้นแล้วก็พับกลับ มีดไม่มีสปริงแอสซิสต์อะไรนะครับมันเป็นมีดแค่ใช้งานก็คือใช้เขี่ยกระตุกแค่นี้เลยนะครับมันก็จะล็อกอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับการจับฟอร์เวิร์ดก็จะถนัดดีส่วนรีเวิร์สก็พอใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้แย่มากอะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่มีดต่อสู้อยู่แล้วแหละนะครับเป็นมีดใช้งานยูทิลิตี้ทั่วๆไปซึ่งดีไซน์ดูคลีนดูแบบสะอาดมากนะครับตรงนี้มันมีเหมือนเป็นรอยขนแมวรอยอะไรไม่รู้เนาะไม่แน่ใจอาจจะเป็นคราบอะไรสักอย่างนะครับ ก็มีคราบเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้นะครับหลังจากรีวิวแล้วนะครับการพับกันกลางมีดก็ทําได้ค่อนข้าง,งที่จะสม ooth ดีนะครับแล้วก็ใบมีดเองก็ไม่มีการโยกคลอนให้เห็นเลยนะครับไม่มีเลยนะครับแน่นมากนะครับจิมปิ้งก็ดีฟิลลิ่งดีทรงมีดก็ดูเรียบง่ายดีนะครับเป็นมีดตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงนะครับดีไซน์ก็สวยด้วยนะครับสวยเรียบดีมีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะ น่าสนใจนะครับดูเรียบง่ายดีใครที่หามีดที่ไม่มีดีไซน์ที่ดูหรือหวามากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีความายูนิคนะครับระดับหนึ่งเลยคือดูเรียบดูง่ายแล้วก็ด้ามอะไรจับถนัดมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเป็น cvv นะครับ a l i m e n t u m flipper นะครับ c 9 0 7 t นะครับก็เป็นมีดที่สวยมากๆตัวหนึ่งนะครับมีด้ามหลายสีให้เลือกด้วยเดี๋ยวลองไปดูในเว็บไซต์ของ cvv หรือลองดูใน เว็บไซต์ใน Google อะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูนะครับก็ mm hmm. เท่านี้ก่อนละกันนี่เป็นรีวิวแรกนะครับที่ยืมมีดเข้ามานะครับ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h ฮบิกไรเดนเอาท์